เราไม่ได้ยกเลิกเครดิตบิวโรเราไม่ได้ล้างประวัติใครเพียงแต่ว่าเราเอาข้อมูลทางบวกมารวมกับข้อมูลทางลบแล้วออกมาเป็นแต้มออกมาเป็นสกอร์แทนที่จะออกมาเป็นประวัติแบล็คลิสต์เป้าหมายก็คือเราต้องการให้คนไทยสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งทุนอย่างเป็นธรรมได้เมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยก่อนเลือกตั้งปี62มี2พรรคใหญ่ที่หลังจากนั้นเนี่ยมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลทั้งคู่ได้มีนโยบายสัญญาว่าจะลดภาษีให้กับมนุษย์เงินเดือนแล้วลดมากกว่าที่เราเสนอวันนี้ด้วยนะครับแต่สุดท้าย4ปีผ่านไปเขาไม่ทำเพราะนั้นผมมองว่ามันถึงเวลาที่เราควรที่จะหันมาใส่ใจคิดว่าสังคมเราก็มีความพร้อมนะครับที่จะยอมรับความเป็นจริงว่ามันมีอยู่แล้วก็เรากำจัดไม่ได้ผมไม่เคยพูดว่าบอนเสรีนะครับไม่ควรจะมีแต่ว่าในพื้นที่ที่เขาพร้อมพื้นที่ที่เหมาะสมเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถที่จะออกใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายได้เรายังมองไม่เห็นพรรคไหนที่เราอยากเลือกอะพูดง่ายๆสำหรับพวกเรานะที่มีอยู่มันยังไม่ใช่พูดง่ายๆมันยังไม่ได้ทำให้เรามีความรู้สึกศรัทธาแล้วก็อยากเลือกสเปคก็คือพรรคแบบเราครับที่เราอยากร่วมด้วยคนเราเนี่ยสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุต้องรูดบัตรเครดิตเพื่อเอาลูกเข้ารักษาพยาบาลสุดท้ายแล้วอาจจะหลังจากนั้นเจอโควิดทำให้ไม่สามารถที่จะทำมาหากินได้ก็เลยมีประเด็นปัญหาในการผ่อนชำระหนี้นั้นเนี่ยแต่ในช่วงระหว่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบอาชีพการงานเขามีค่าน้ำค่าไฟเขาก็จ่ายค่าโทรศัพท์เขาจ่ายค่าเรียนลูกเขาก็จ่ายข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันคือข้อมูลที่ผมเรียกข้อมูลเชิงบวกเราก็ควรที่จะเอามาเป็นตัวประเมินระดับความน่าเชื่อถือของตัวสมมติอีกคนนึงเครดิตสกอร์70ก็อาจจะกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่แพงขึ้นแต่ก็ยังสามารถกู้ในระบบได้อยู่มีการผูกใจประชาชนด้วยการแจกเงินผัดบัตรคนจนแทนที่จะมองประเด็นที่สะท้อนกลับมาสิ่งที่ผมเชื่อประชาชนอยากจะฟังเนี่ยก็คือการกำหนดเป้าหมายว่าบัตรคนจนจะต้องในช่วงที่ผมเป็นรัฐบาลอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยจะต้องลดจาก14ล้านเหลือ7ล้านใบนี่สิคือผลงานก็คือการทำให้คนจนหายไปแต่นี่ไม่ใช่มีความรู้สึกว่าดีใจซะอีกที่มีประชาชน14ล้านคนเนี่ยเสพติดอยู่กับนโยบายนี้เขาจะได้เลือกเรามันไม่ถูกอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทาง The Better อยู่กับคุณกรจติวานิชหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเห็นว่าทางชาติพัฒนากล้าจะมีนโยบายเกี่ยวกับเครดิตบูโรออกมาเพื่อล้างการติดแบล็คลิสต์อยากถามว่านโยบายนี้มันจะเป็นไปได้จริงไหมคะเป็นไปได้แน่นอนครับเพราะว่าที่มาของตัวเครดิตบูโรเนี่ยก็คือมาด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะไปแก้ระบบหรือวิธีการทำงานของเครดิตบูโรเนี่ยก็คือแก้ด้วยกฎหมายซึ่งแน่นอนที่สุดจะแก้ด้วยกฎหมายได้เนี่ยมันก็ต้องมีนโยบายมาจากตัวรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เนี่ยทำได้แน่นอนเป้าหมายก็คือเราต้องการให้คนไทยสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งทุนอย่างเป็นธรรมได้นะครับก็คือกู้ยืมเงินในระบบให้ได้ให้มากที่สุดแทนที่จะต้องไปทุนนอกระบบซึ่งมันมีต้นทุนที่สูงและแพงเกินไปซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็พบว่าตัวระบบการประเมินเครดิตที่ธนาคารใช้อยู่เนี่ยมันเป็นระบบที่ยังไม่ให้โอกาสคนได้มากเท่าที่ควรนะครับแล้วผมไม่ได้หมายถึงพี่น้องประชาชนระดับรากหญ้าเท่านั้นนะครับเราหมายถึงผู้ประกอบการเราหมายถึงคนที่รอโอกาสที่จะซื้อรถซื้อบ้านของตัวเองทุกๆอย่างเราคิดว่าระบบเครดิตที่เปลี่ยนจากการใช้แบล็คลิสต์เป็นเรื่องของการใช้เครดิตสกอร์นะครับจะเป็นระบบที่ให้โอกาสกับประชาชนได้มากกว่าแบบนี้เครดิตสกอร์มันจะต่างกับแบล็คลิสต์ยังไงคะคือตอนนี้แบล็คลิสต์ถามว่าแบล็คลิสต์มันเป็นยังไงก่อนนะแบล็คลิสต์เนี่ยมันก็คือลงประวัติในเรื่องของการชำระหนี้ก็คือถ้าสมมติว่าผิดนัดชำระหนี้ปุ๊บมันก็จะระบุปรากฏทันทีในตัวเครดิตสกอร์นะครับซึ่งมันจะอยู่ในสารระบบเนี่ย3ปีนะครับก่อนที่มันจะหลุดไปนั่นคือ3ปีหลังจากที่เราผ่อนชำระหรือเคลียร์หนี้นั้นแล้วนะซึ่งระหว่างที่เรามีประวัติปรากฏอยู่ในเครดิตลิสต์เครดิตบิวโรของเราเนี่ยหลายๆสถาบันการเงินเขาก็จะปฏิเสธที่จะปล่อยสินเชื่อให้กับเราซึ่ง3ปีเป็นระยะเวลาที่นานมากช่วงเวลานั้นทำยังไงคุณก็ต้องไปกู้ยืมนอกระบบยิ่งไปกู้ยืมนอกระบบภาระดอกเบี้ยเดือนละ 5% 10% 20% เนี่ยมันยิ่งทำให้ยากมากขึ้นนะครับที่คุณจะหาเงินมาเพียงพอที่จะมาชำระหนี้เดิมที่คุณมีปัญหาในการผ่อนชำระเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยแทนที่จะเอาเพียงแค่ข้อมูลเชิงลบของประชาชนมาประเมินสถานะทางการเงินของเขาเนี่ยน่าที่จะเอาข้อมูลให้ครบถ้วนคือข้อมูลทางบวกของเขาด้วยนะครับความหมายของผมก็คือคนเราเนี่ยสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุต้องรูดบัตรเครดิตเพื่อเอาลูกเข้ารักษาพยาบาลสุดท้ายแล้วอาจจะหลังจากนั้นเจอโควิดทำให้ไม่สามารถที่จะทำมาหากินได้ก็เลยมีประเด็นปัญหาในการผ่อนชำระหนี้นั้นเนี่ยแต่ในช่วงระหว่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบอาชีพการงานเขามีค่าน้ำค่าไฟเขาก็จ่ายค่าโทรศัพท์เขาจ่ายค่าเรียนลูกเขาก็จ่ายข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันคือข้อมูลที่ผมเรียกข้อมูลเชิงบวกเราก็ควรที่จะเอามาเป็นตัวประเมินระดับความน่าเชื่อถือของตัวคนคนนั้นด้วย
นะครับไม่ใช่ดูแต่ข้อมูลเชิงลบที่เขาผิดนัดชำระหนี้ตรงนั้นอย่างเดียวถ้าสมมติว่าเราเอาไอ้ตัวทั้งแต้มบวกและแต้มลบนะครับมาบวกลบคูณหารกันเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นสกอร์สมมติว่าผมเครดิตดีผมได้สกอร์พุท90จาก100ผมก็กู้ได้ในอัตราดอกเบี้ยระดับหนึ่งสมมติอีกคนนึงเครดิตสกอร์70ก็อาจจะกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่แพงขึ้นแต่ก็ยังสามารถกู้ในระบบได้อยู่ไม่ใช่ว่าพอปิดนัดครั้งเดียวแล้วเนี่ยไม่เอาอย่างอื่นมาคำนวณดูเลยมันมีประชาชนจำนวนมากที่จริงๆอยากซื้อบ้านไม่ใช่บ้านราคาแพงนะครับบ้านราคาไม่เกิน2ล้านบาทแต่ซื้อไม่ได้เพราะว่ากู้ไม่ผ่านวันนี้เนี่ยคน10คนอยากซื้อบ้านเนี่ยอาจจะผ่านการพิจารณาสินเชื่อโดยธนาคารเนี่ยไม่เกิน2คนจาก10ที่เหลือไม่ผ่านบ้างติดแบล็คลิสต์ติดแล้วด้วยเหตุผลต่างๆซึ่งมันทำให้เขาเสียโอกาสต้องไปเช่าบ้านอยู่แทนทั้งที่ค่าเช่าบ้านเนี่ยจริงๆแพงกว่าค่าผ่อนบ้านอีกเขายังเช่าได้แล้วทำไมถ้าเขากู้ได้เนี่ยเขาจะผ่อนไม่ได้แบบนี้ถ้านโยบายนี้ออกไปอะค่ะมันจะมีปัญหาตามมาไหมคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นช่องว่างให้กับคนที่ตั้งใจจะไม่ใช้หนี้มันไม่เป็นช่องว่างหรอกครับเพราะถ้าคุณไม่ใช้หนี้เครดิตสกอร์คุณก็จะไม่ดีคืออันดับแรกเราไม่ได้ยกเลิกเครดิตบิวโรที่สองเนี่ยเราไม่ได้ล้างประวัติใครเพียงแต่ว่าเราเอาข้อมูลทางบวกมารวมกับข้อมูลทางลบแล้วออกมาเป็นแต้มออกมาเป็นสกอร์แทนที่จะออกมาเป็นประวัติแบล็คลิสต์พอออกมาเป็นสกอร์ปุ๊บเนี่ยแต่ละสถาบันเขาก็มียุทธศาสตร์ทางธุรกิจของเขาได้แบงก์เออาจจะบอกว่าเราจะปล่อยสินเชื่อให้กับใครที่มีสกอร์80ถึง100ในอัตราดอกเบี้ยเท่านี้60ถึง80เท่านี้50ถึง60เท่านี้ตามลำดับนะครับอย่างน้อยมันจะมีความโปร่งใสสมมติผมสกอร์50ผมรู้ละนะครับว่าอัตราดอกเบี้ยที่ผมจะต้องยอมรับเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ระดับประมาณเท่าไหร่แล้วมันจะมีความโปร่งใสชัดเจนด้วยไม่ใช่ว่าแบงก์ปฏิเสธผมแล้วก็อ้างเหตุผลโน้นเหตุผลนี้จริงๆแล้วผมก็ไม่มีคำตอบที่แท้จริงนะครับว่าเป็นเพราะอะไรผมถึงกู้ยืมเงินไม่ได้เพราะนั้นผมคิดว่ามันจะมีความยุติธรรมมากขึ้นในส่วนของทั้งสถาบันการเงินแล้วก็ในส่วนของประชาชนด้วยอันนี้แบงก์ก็แข่งกันนะครับถ้าสมมติว่าแบงก์กอบอกว่าเราจะคิดดอกเบี้ย 7% สำหรับคนที่มีเครดิตสกอร์80สมมตินะอีกแบงก์นึงบอกเฮ้ยถ้า80คุณมาที่เราเลยเราคิดคุณแค่ 6.9 อย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะทำให้เกิดการแข่งขันที่มีความโปร่งใสยกตัวอย่างนะครับสมมติวันนี้เรามีไรเดอร์ที่ขี่มอเตอร์ไซค์ delivery ให้กับแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยเขาเสนอวงเงินสินเชื่อให้กับไรเดอร์ของเขาได้เพราะอะไรเพราะเขามี data ข้อมูลที่ครบถ้วนเลยว่านายกอขี่มอเตอร์ไซค์รับงานวันละกี่ชั่วโมงสมมติ10ชั่วโมงมีรายได้เท่าไหร่เขารู้ว่าพฤติกรรมคนนี้เนี่ยทำงานขยันนะครับแล้วก็มีรายได้เท่านี้เขาไม่ได้ไปสนใจข้อมูลอื่นเลยนะครับไม่ว่าจะติดแบล็คลิสต์หรืออะไรมาเนี่ยเพราะว่าเขามั่นใจในตัว data และข้อมูลที่เขามีกับนายคนนี้เขาก็เสนอสินเชื่อปล่อยให้ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าความมั่นใจของเขามาจากไหนความมั่นใจของเขาเนี่ยมาจากข้อมูลที่ครบถ้วนความจริงข้อมูลที่ละเอียดกว่าข้อมูลที่บริษัทเครดิตบิวโรมีซะอีกเพราะบริษัทเครดิตบิวโรเนี่ยมีแค่ข้อมูลประวัติการชำระหนี้อันนี้เนี่ยเขามีทั้งรายได้ทั้งพฤติกรรมว่าเป็นคนขยันเป็นคนทำงานช่วงกลางวันหรือกลางคืนเสาร์อาทิตย์ทำงานไหมรู้หมดคือตอนที่ออกกฎหมายเครดิตบิวโรแต่เดิมเท่าไหร่20ปีก่อนเนี่ยเราอยู่โลกอีกยุคนึงนะครับเราอยู่อนาล็อกวันนี้เรายังใช้ data ข้อมูลยุคสมัยอนาล็อกในการประเมินทั้งๆที่จริงๆเราอยู่ในยุคดิจิทัลเราสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่มันกว้างและลึกมากกว่านี้เยอะนะครับทำไมเราถึงไม่เอามาใช้จะมีอีกนโยบายนึงที่ประชาชนสงสัยกันมากคือเรื่องผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 40,000 บาทไม่ต้องโดนเก็บภาษีแบบนี้มันจะทำได้เหรอคะแล้วถ้ารายได้ตรงนั้นที่ต้องเก็บภาษีมันหายไปจะเอารายได้ตรงไหนมาทดแทนคะไม่ต้องสงสัยเลยครับทำได้แน่นอนอันนี้ยืนยันง่ายมากความจริงทั้ง2เรื่องเนี่ยเข้าไปเดือนแรกก็ทำได้เลยนะครับอาจจะเรื่องของเครดิตบิวโรต้องใช้เวลาหน่อยแต่อย่างน้อยเสนอแก้กฎหมายได้เลยส่วนเรื่องของภาษีเนี่ยเป็นอำนาจของรัฐมนตรีคลังสามารถทำได้ทันทีและมันมีความจำเป็นและความเหมาะสมอย่างยิ่งที่ต้องทำเรื่องนี้ตอนนี้ถามว่าเพราะอะไรหนึ่งก็คือค่าครองชีพเนี่ยมันสูงขึ้นเยอะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยรายได้ 26,000 บาทขึ้นไปต้องเริ่มเสียภาษีละแต่ว่าไอ้เพดาน 26,000 บาทเนี่ยมันกำหนดมาเป็น10ปีแล้วนะครับในขณะที่ค่าครองชีพมันสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นเรากำลังจะบอกว่าสำหรับผู้ที่มีรายได้ระดับนั้นเนี่ยภาระค่าครองชีพก็สูงมากขึ้นเราก็ควรได้พิจารณาที่จะขยับเพดานจาก 26,000 ขึ้นไปเป็น 40,000 หลังจากนั้นเขาถึงควรที่จะต้องเริ่มมีภาระที่จะต้องเสียภาษีเหตุผลที่2เนี่ยก็คือเพื่อความเป็นธรรมภาษีมันต้องยุติธรรมเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยรัฐบาลในยุคสมัยนั้นเนี่ยได้มีการปรับลดภาษีนิติบุคคลคือภาษีกำไรของบริษัทจากเดิม 30% เนี่ยลงมาเหลือ 20% เยอะมากนะครับจาก 30 ลงมาเหลือ 20% แล้วลดมา10กว่าปีแล้วแต่ภาษีเงินได้ส่วนบุคคลเนี่ยแทบไม่เคยลดเลยลดจาก 30-37 ท็อปเรทนะครับอันดับสูงสุดลงมาเหลือ 35 แค่นั้นเองแต่สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยเนี่ย
อยู่ในระดับฐานเดิมมายาวนานมากเพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลที่ผู้มีรายได้สูงบางอาชีพอย่างเช่นนักแสดงอย่างเช่นหมอเขาถึงไปจดทะเบียนเป็นบริษัทแล้วก็รับรายได้ผ่านบริษัทเพราะว่าอัตราภาษีการเป็นเจ้าของบริษัทมันต่ำกว่าอัตราภาษีของการเป็นลูกจ้างแต่ลูกจ้างทั่วไปทำอย่างนั้นไม่ได้มันไม่แฟร์นะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าควรจะต้องปรับให้มันมีความเสมอภาคเหตุผลที่3เนี่ยเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจเรากำลังเริ่มฟื้นตัวนะครับตัวสำนักงบประมาณเองเนี่ยประเมินว่ารายได้ภาษีของรัฐบาลเนี่ยจะเก็บได้เพิ่มขึ้นปีนี้เกือบ 200,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เหมาะสมที่เราจะคืนส่วนหนึ่งให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยถามว่าแล้วคืนเท่าไหร่การที่เรามีนโยบายที่บอกว่าต่ำกว่า 40,000 บาทไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยมันจะทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ไปเพียงแค่ประมาณ 21,000 ล้านบาทคือเราคำนวณไว้หมดแล้ว 21,000 ล้านบาทที่คืนให้กับผู้มีรายได้น้อยในช่วงเวลาที่รัฐบาลเองบอกว่ารายได้ภาษีของรัฐบาลเนี่ยน่าจะเก็บได้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเกือบ 200,000 ล้านบาท1ใน10เองเพราะนั้นถามว่าเงินมาจากไหนเงินก็มาจากรายได้ภาษีที่กำลังจะเก็บได้เพิ่มขึ้นส่วนเหตุผลสุดท้ายเป็นเหตุผลทางการเมืองก็คือเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยก่อนเลือกตั้งปี62มี2พรรคใหญ่ที่หลังจากนั้นเนี่ยมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลทั้งคู่ได้มีนโยบายสัญญาว่าจะลดภาษีให้กับมนุษย์เงินเดือนแล้วลดมากกว่าที่เราเสนอวันนี้ด้วยนะครับแต่สุดท้าย4ปีผ่านไปเขาไม่ทำเพราะนั้นผมมองว่ามันถึงเวลาที่เราควรที่จะหันมาใส่ใจกับกลุ่มคนทำงานกลุ่มมนุษย์เงินเดือนที่เสียภาษีแต่เม็ดตำหน่วยมาโดยตลอดคุณกรบอกว่า2เรื่องนี้ถ้าได้เป็นรัฐบาลจะทำแน่นอนงั้นขอถามว่าถ้าคุณกรได้เป็นนายกรัฐมนตรีสิ่งแรกที่อยากทำเกี่ยวกับเศรษฐกิจคืออะไรคะโดยส่วนใหญ่ของภาคชาติพัฒนากล้าเนี่ยก็คือออกมาในเรื่องของเศรษฐกิจทั้งในเรื่องของการแก้ปัญหาแล้วก็เราได้เสนอแนวทางในการสร้างรายได้ใหม่ให้กับประเทศด้วยนะครับนั่นคือนโยบาย7เฉดสีที่เราได้นำเสนอไปว่าเราจะสร้างรายได้ภายในไม่เกิน5ปีให้ได้เพิ่มขึ้น5ล้านล้านบาทเราจะทำยังไงนะเพราะนั้นถามว่าเราจะทำเรื่องอะไรเรื่องแรกๆเนี่ยนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยนะครับแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินด้วยการรื้อระบบสินเชื่อแก้ปัญหาค่าครองชีพด้วยการเข้าไปรื้อระบบพลังงานซึ่งก็เช่นเดียวกันทำได้ทันทีนะครับราคาน้ำมันถูกกว่านี้ได้พูดมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเพียงแค่เข้าไปปรับโครงสร้างวิธีการกำหนดราคาน้ำมันสำเร็จรูปก็คือปรับค่าการกลั่นไปกำหนดเรื่องของค่าการตลาดที่เป็นธรรมค่าไฟก็ลดได้คือเราไปปรับวิธีการคำนวณค่า FT เปิดเสรีให้ประชาชนสามารถเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าได้ด้วยก็คือโซลารูฟท็อปแล้วก็ขายให้กับรัฐคือเหล่านี้เนี่ยมันล้วนแต่นำไปสู่เป้าหมายหลักที่เราได้กำหนดไว้นะครับเป็นสโลแกนเลยนะครับก็คือทุกนโยบายของเราเนี่ยต้องนำไปสู่การที่ประชาชนมีงานดีมีเงินในกระเป๋าแล้วก็ของต้องไม่แพงก็คือค่าครองชีพต้องไม่สูงเกินไปคุณกรคิดว่านโยบายสวยภาษีจะส่งผลต่อประเทศไทยยังไงคะสวยเป็นภาษีเนี่ยเป็นหนึ่งในเฉดสีคือเฉดสีเทานะครับซึ่งเราได้เสนอ7เฉดสีเป็นยุทธศาสตร์การสร้างรายได้5ล้านล้านบาทให้กับประเทศในระยะเวลาไม่เกิน5ปีมีสีเขียวสีน้ำเงินสีเทาสีรุ้งสีเหลืองนะฮะสีขาวแล้วก็สีเงินซึ่งผมจะไม่พูดถึงทุกเฉดสีแต่เอาสีเทาก่อนครับสีเทาเนี่ยเปลี่ยนสวยเป็นภาษีเนี่ยอันดับแรกข้อเท็จจริงธนาคารโลกเนี่ยเคยประเมินไว้ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจสีเทาเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเลยอาจจะแบบท็อป1 2 3ไม่หลุดจากตรงนั้นนะก็คือประมาณ 50% ของ GDP ไม่ได้ถูกเอามานับเพราะเป็นธุรกิจนอกระบบอยู่ใต้โต๊ะใต้พรมอยู่ในที่มืดก็ว่ากันไปบางประเภทของธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอยู่นอกระบบเราไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเอามาไว้ในระบบเพราะว่ามันไม่ใช่เทามันดำเลยยกตัวอย่างอย่างเช่นการค้ายาเสพติดเป็นต้นนะครับมูลค่ามหาศาลแต่ว่าเราต้องกำจัดมันอย่างเดียวใช่ทำให้มันอยู่ในระบบแต่มันมีบางเรื่องเนี่ยที่ผมคิดว่าสังคมเราก็มีความพร้อมนะครับที่จะยอมรับความเป็นจริงว่ามันมีอยู่แล้วก็เรากำจัดไม่ได้เราเอามันไว้ในที่สว่างก็กำกับดูแลมันดีๆยังจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากกว่าแถมรัฐมีโอกาสเก็บภาษีมีโอกาสสร้างรายได้สร้างงานให้กับประชาชนเช่นเรื่องของการพนันคงไม่มีใครปฏิเสธว่าประเทศไทยเรามีบ่อนเถื่อนบ่อนใต้ดินมีการพนันที่อยู่นอกระบบภาษีเนี่ยอยู่ทุกหัวเมืองทุกพื้นที่ทุกอำเภอทุกตำบลเลยก็ว่าได้นะครับและก็คงไม่มีใครปฏิเสธข้อเท็จจริงว่าคนไทยจำนวนมากเนี่ยเดินทางไปเล่นการพนันตามคาสิโนนะเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาที่จะยอมรับความเป็นจริงนะครับแล้วก็ให้คนไทยขนเงินออกไปใช้เนี่ยที่จะเก็บรายได้ส่วนนั้นไว้ในประเทศเก็บภาษีจากมันนะครับบวกกับเราเป็นประเทศท่องเที่ยวนะตามข้อเท็จจริงคือมีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในเอเชียเนี่ยเขานิยมที่จะท่องเที่ยวแนวนี้แทนที่จะปล่อยเขาไปออสเตรเลียไปสิงคโปร์ไปมาเลเซียทำไมไม่ดึงเขากลับมาที่เมืองไทยนะครับเพราะนั้นมัน3เด้งเลยคือ1กำจัดเงินใต้เงินนอกระบบเงินสกปรกนะครับที่เป็นที่นำมาสู่เรื่องของการค้ายาเสพติดเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงทุกอย่างนะครับกำจัดมัน2ก็คือดึงเงินของคนไทยที่ตอนนี้
ออกไปเล่นการพนันต่างประเทศเนี่ยกลับมาในประเทศ3คือดึงเงินที่อยู่นอกประเทศเนี่ยเข้าประเทศไทยนะ3เรื่องนี้เราสามารถทําได้ด้วยการยอมรับความเป็นจริงผมไม่เคยพูดว่าบ่อนเสรีนะครับไม่ควรจะมีแต่ว่าในพื้นที่ที่เขาพร้อมพื้นที่ที่เหมาะสมเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถที่จะออกใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายได้นะครับแล้วก็เป็นก้าวแรกในการนำธุรกรรมทางเศรษฐกิจประเภทนี้เนี่ยมาไว้ในที่สว่างการกำหนดเป้าหมายว่าบัตรคนจนจะต้องในช่วงที่ผมเป็นรัฐบาลอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยจะต้องลดจาก14ล้านเหลือ7ล้านใบนี่คือผลงานก็คือการทำให้คนจนหายไปแต่นี่ไม่ใช่นะครับมีความรู้สึกว่าดีใจซะอีกที่มีประชาชน14ล้านคนเนี่ยเสพติดอยู่กับนโยบายนี้เขาจะได้เลือกเรามันไม่ถูกอ่ะทางพรรคชาติพัฒนากล้าคาดหวังกับการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ยังไงบ้างคะสำคัญที่สุดก็คือคาดหวังว่าความเปลี่ยนแปลงจะช่วยทำให้ประชาชนมีความหวังแล้วก็ประเทศไทยมียุทธศาสตร์เส้นทางเดินที่ทำให้พัฒนาได้เร็วกว่าหลายปีที่ผ่านมาก็คือพูดง่ายๆชีวิตคนไทยดีขึ้นหลังจากการเลือกตั้งนั่นคือความคาดหวังสูงสุดของชาติพัฒนากล้าไม่ว่าผลจะออกมายังไงก็แล้วแต่เราไม่ได้เสนอนโยบายเพียงแค่เรื่องของการลดแลกแจกแถมหรือว่าการเอาเงินภาษีหรือเงินกู้มาแจกให้กับประชาชนเราเสนอวิธีการสร้างรายได้เราเสนอเรื่องของการรื้อตัวระบบโครงสร้างเศรษฐกิจเราใช้คำนี้บ่อยเราจะทำให้ราคาน้ำมันถูกลงไม่ใช่เอาเงินภาษีมาชดเชยอย่างเดียวแต่เป็นการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมพลังงานให้มันมีความมีการแข่งขันแล้วก็มีความยุติธรรมมากยิ่งขึ้นเราเป็นพรรคที่ให้ความสำคัญกับการแข่งขันแล้วก็การสร้างโอกาสการแข่งขันที่โปร่งใสและเป็นธรรมเนี่ยคือวิธีที่จะช่วยพัฒนาประเทศแล้วก็ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนได้ดีที่สุด